บ้านนี้ไม่ใช่ของฉันแล้วจ้ะแม่เขาขายไปแล้วอ่ะผมซีเว้งล่ะครับพี่ชายคุณเป็นพยานได้แต่ผมซีไว้แทนคนอื่นแล้วเขาก็ยกให้น้องขวัญเป็นของขวัญวันเกิดจ้ะขวัญรับไว้ไม่ได้จ้ะอย่าทำตัวเป็นนางเอกหนังไทยหน่อยเลยแกรักบ้านหลังนี้มากนั่งร้องไห้จะเป็นจะตายนี่ได้คืนมาแล้วก็รับไปดิแต่ว่าเป็นของขวัญวันเกิดสิไทยนะบ้านมันไม่ใช่ราคา100 200นะพี่ดาเงินแค่เนี้ยขนได้แค่คุณฉัตรไม่ร่วงหรอครับไม่กล้ามาให้ด้วยตัวเองไม่แน่จริงนี่หว่าฉันก็อยากไปให้เธอด้วยตัวเองแต่กลัวเธอจะไม่รับก็รับอยู่นี่ไงฉันอาจจะยิงนะแต่ฉันไม่ได้โง่คิดว่าทุ่มทุนอย่างเงี้ยแล้วฉันจะให้อภัยหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะฉันก็ไม่ได้หวังว่าเธอจะให้อภัยก็แค่อยากให้เธอยอมรับบ้านเอาไว้แล้วที่ฉันไม่อยากปรากฏตัวก็เพราะฉันกลัวแม่เธอจะมาเห็นเขาอีกเดี๋ยวเรื่องจะยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่จากวันนี้ไปฉันจะอยู่ห่างๆเธอไม่มาให้เห็นหน้าอีกแต่ถ้าแม่เธอยังไม่สบายใจฉันจะทำเรื่องขอย้ายไปจากที่นี่เองสุขสันต์วันเกิดนะครับคิดว่าทำแค่นี้แล้วมันจะจบง่ายๆเหรอไม่อยู่ตั้งหลายวันนะมีคนเขาคิดถึงนะรักไม่พอก็ต้องแพ้ไปอยู่ที่สองเราจะว่ายังไงจะจับมือกันนั้นพอแค่ไหนจับมือไว้อย่าปล่อยนะเธอจะหากต้องเจอกับสิ่งที่กวนใจแค่ไม่เจอ